สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงการใช้งานคำสั่ง measure item นะครับคำสั่งตัวนี้ก็จะมีหน้าที่ไว้สำหรับทำการวัดขนาดของตัวชิ้นงานนะครับวัดในส่วนของความยาวเส้นเคิร์ฟนะครับวัดพื้นที่ผิวของชิ้นงานนะครับทำการวัดปริมาตรแล้วก็ทำการวัดในส่วนของความหนานะครับก็มาดูตัวอย่างการใช้งานกันนะครับเบื้องต้นก็ทำการคลิกนะครับที่ตัวคำสั่ง measure item นะครับจากนั้นก็มาที่คัสตอมไมซ์นะครับตัวอย่างแรกผมจะมาทำการวัดในส่วนของความยาวเส้นเคิร์ฟก่อนนะครับก็ให้เรามาที่ช่องของ arc ตัวนี้นะครับมาทำการติ๊กถูกที่หน้าคำว่าเล็งเอาไว้นะครับเพื่อให้โปรแกรมทำการวัดขนาดในส่วนของความยาวเส้นเคิร์ฟนะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคออกมานะครับขั้นตอนต่อมาก็มาทำการเลือกเส้นเคิร์ฟที่เราทำการวัดความยาวนะครับผมก็ทำการคลิกเลือกนะครับที่เส้นเคิร์ฟเส้นนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการวัดค่าความยาวของส่วนโค้งออกมานะครับก็จะได้อยู่ที่ 166.948 มิลลิเมตรนะครับเสร็จแล้วก็ทำการคลิกที่ตัว Keep Measure เอาไว้นะครับแล้วก็ทำการกดโอเคออกมานะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของความยาวของส่วนเคิร์ฟช่วงนี้นะครับแล้วก็ลองมาทำการวัดความยาวเคิร์ฟของเส้นวงกลมบ้างนะครับก็มาที่ Measure Item นะครับแล้วก็มาที่คัสตอมไมซ์นะครับติ๊กถูกที่หน้าคำว่าเล็งเอาไว้นะครับแล้วก็กดโอเคนะครับจากนั้นก็มาทำการเลือกที่เส้นเคิร์ฟวงกลมนะครับโปรแกรมก็จะทำการวัดในส่วนของความยาวออกมานะครับก็จะอยู่ที่ 198.846 มิลลิเมตรนะครับตัวเลขก็จะสามารถดูได้จากที่ช่องตัวนี้ก็ได้นะครับหรือว่าจะมาดูจากที่ช่องของตัวนี้ก็ได้นะครับมันจะเป็นค่าตัวเลขเดียวกันนะครับบอกความยาวของส่วนโค้งในช่องของเลงนะครับถ้าเป็นเรเดียสก็คือจะบอกในส่วนของรัศมีของตัววงกลมนะครับแล้วก็ตัวไดเมเตอร์ก็คือจะบอกในส่วนของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดโอเคออกมานะครับแล้วก็ตัวคำสั่ง measure item นะครับสามารถทำการวัดพื้นที่ผิวของชิ้นงานก็ได้เหมือนกันนะครับลองดูตัวอย่างนะครับผมมาทำการคลิกนะครับที่ตัวคำสั่ง measure item นะครับจากนั้นก็มาที่คัสตอมไมซ์นะครับแล้วก็มาที่ surface นะครับทำการติ๊กถูกที่หน้าคำว่า area ไว้นะครับถ้าเราทำการติ๊กถูกที่หน้าคำว่า area นะครับโปรแกรมมันจะทำการวัดตัวพื้นที่ผิวของเซอร์เฟสนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดโอเคออกมานะครับแล้วก็มาทำการเลือกผิวของชิ้นงานที่เราทำการวัดพื้นที่นะครับผมก็ทำการเลือกที่เซอร์เฟสทางด้านบนนะครับโปรแกรมมันก็ทำการวัดค่าออกมานะครับอยู่ที่ 0.001 ตารางเมตรนะครับโดยตัวหน่วยในการวัดนะครับอันนี้เราก็สามารถมาทำการปรับหน่วยได้นะครับเดี๋ยวผมกด cancel ออกมาก่อนครับมาทำการปรับหน่วยในการวัดก่อนนะครับก็ให้เรามาที่ tool นะครับแล้วก็มาที่ option นะครับจากนั้นนะครับให้เรามาที่ในส่วนของ general นะครับคลิกเข้าไปที่เครื่องหมายบวกตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของ parameter and measure นะครับมาที่แท็บของ unit นะครับให้เรามาดูที่ช่องของ area ตัวนี้นะครับทำการคลิกเข้าไปนะครับมันจะมีหน่วยให้เราทำการปรับใช้นะครับก็มาทำการเลือกหน่วยที่ด้านล่างตัวนี้นะครับจะมีหน่วย square meter นะครับเป็นตารางเมตรนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ square min นะครับอันนี้ก็จะเป็นตารางมินนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้ด้วยนะครับ cm กำลัง2นะครับเป็นตารางเซนนะครับตารางนิ้วตารางฟุตตารางยาร์ดนะครับในตัวอย่างผมเลือกเป็นตารางเซนแล้วกันนะครับเลือกเป็น square centimeter นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดโอเคออกมานะครับแล้วก็มาทำการคลิกที่ตัวคำสั่ง measure item นะครับคลิกเลือกที่เซอร์เฟสด้านบนตัวนี้นะครับโปรแกรมก็จะทำการวัดในส่วนของพื้นที่ผิวออกมานะครับอยู่ที่ 9.334 ตารางเซนนะครับตัวเลขก็ดูได้จากตรงนี้หรือว่าด้านบนตัวนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดโอเคออกมานะครับก็นอกจากจะวัดพื้นที่ผิวได้แล้วนะครับโปรแกรมยังสามารถวัดในส่วนของตัวปริมาตรนะครับเนื้อของตัวชิ้นงานได้ด้วยนะครับก็มาที่ตัวนี้นะครับ measure item นะครับแล้วก็มาที่คัสตอมไมซ์นะครับให้เรามาที่ช่องของวอลลุ่มนะครับติ๊กถูกที่หน้าคำว่าวอลลุ่มเอาไว้นะครับเพื่อให้โปรแกรมมาทำการวัดในส่วนของปริมาตรของชิ้นงานนะครับเสร็จแล้วก็ทำการกดโอเคออกมานะครับแล้วก็มาทำการเลือกชิ้นงานที่เราทำการวัดนะครับผมก็ทำการเลือกที่ตัวชิ้นงานแพทหนึ่งตัวนี้นะครับโปรแกรมมันก็ทำการวัดตัวปริมาตรออกมานะครับอยู่ที่ศูนย์ลูกบาศก์เมตรนะครับหน่วยที่เราใช้นะมันเป็นหน่วยใหญ่เกินไปนะครับเวลาโปรแกรมมาทำการวัดมาตัวเลขมันก็เลยได้เป็นศูนย์แบบนี้นะครับวิธีการเราต้องไปทำการปรับหน่วยในการวัดก่อนให้มันเล็กลงนะครับผมกด cancel ออกมาก่อนนะครับแล้วก็มาที่ tool เหมือนเดิมนะครับมาที่ option นะครับ
แล้วก็มาที่ General นะครับคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของ Parameter and Measure นะครับมาที่ Unit นะครับแล้วก็มาเลือกที่ Volume นะครับทำการเลือกหน่วยที่ช่องด้านล่างนะครับจะมีหน่วยอยู่หลายจะมีหน่วยอยู่กันอยู่หลายแบบนะครับคูบิกมิเตอร์นะครับเป็นลูกบาศก์เมตรนะครับถ้าเป็นคูบิกมิลลิเมตรก็คือลูกบาศก์มิลนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะครับคูบิกเซนก็คือจะเป็นลูกบาศก์เซนนะครับแล้วก็จะมีลูกบาศก์นิ้วนะครับลูกบาศก์ฟุตวัดเป็นลิตรก็ได้นะครับหรือว่าทําการวัดเป็นแบบแกลลอนนะครับวัดเป็นบาร์เรลนะครับแล้วก็วัดเป็นแบบคูบิกยาร์ดนะครับถ้าเป็นคูบิกยาร์ดนี่จะเป็นลูกบาศก์ยาร์ดนะครับแต่ว่าที่ใช้งานปกติผมจะใช้เป็นแบบลูกบาศก์เซนนะครับก็เลือกเป็น cm กำลัง3นะครับเสร็จแล้วก็กดโอเคมานะครับแล้วก็มาทำการวัดใหม่นะครับก็มาที่ตัวคำสั่ง measure item นะครับเสร็จแล้วก็ทำการเลือกที่ชิ้นงานนะครับโปรแกรมก็ทำการวัดในส่วนของตัวปริมาตรงานออกมานะครับก็จะได้อยู่ที่ 19.31 ลูกบาศก์เซนนะครับแล้วก็กดโอเคออกมานะครับนอกจากจะวัดตัวปริมาตรได้แล้วนะครับยังวัดตัวความหนาก็ได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าความหนามันจะวัดออกมาได้เป็นค่าประมาณนะครับก็มาที่ในส่วนของ measure item นะครับมาคลิกนะครับเลือกที่ measure the thickness นะครับแล้วก็ทำการเลือกที่ผิว surface นะครับผมก็เลือกที่ surface ด้านบนช่วงนี้นะครับโปรแกรมก็จะวัดออกมานะครับความหนาอยู่ที่3มิลนะครับ3มิลที่วัดได้มามันจะอยู่ที่ค่าประมาณนะครับลองทำการแตะที่จุดนี้ดูบ้างนะครับความหนาก็จะอยู่ที่3นะครับชิ้นงานนี้เผอิญมันความหนามันเท่าๆกันนะครับอย่างเรามาทำการวัดที่ผิวงานทางด้านนี้บ้างนะครับด้านนี้นะครับก็จะอยู่ที่ความหนาอยู่ที่40มิลนะครับอันนี้ก็เป็นตัวคำสั่งนะครับที่ไว้สำหรับทำการวัดในส่วนของความหนาของตัวชิ้นงานนะครับก็ยังไงลองทำการเปิดไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างไฟล์นี้นะครับลองทำการปรับค่าในการวัดขนาดของชิ้นงานตามผมดูนะครับหลักๆที่ใช้งานประจำนะครับมันก็จะมีประมาณนี้นะครับวัดในส่วนของความยาวส่วนโค้งนะครับวัด R นะครับวัดความยาวเคิร์ฟนะครับวัดค่าไดมิเตอร์นะครับวัดในส่วนของพื้นที่ผิวนะครับวัดแอเรียนะครับแล้วก็วัดในส่วนของปริมาตรกับวัดความหนานะครับก็ยังไงลองทำการเปิดไฟล์ชิ้นงานตัวอย่างลองทำการปรับค่าต่างๆตามผมดูนะครับยังไงก็วัดค่าได้ถูกต้องแน่นอนนะครับยังไงคลิปนี้ก็มีเนื้อหาต่างๆไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปครับผมสวัสดีครับ